Dreambox ร่วมกับธนาคารกรุงศรี Presents ธนาคารกรุงศรีเมืองไทยประกันชีวิตทูลันเตาอบกรอบกรีนนัทนมเปรี้ยวเมจิไพเกนนะกลับมาอยู่กับเราในช่วงที่4ของรายการ Ozoning Fresh ใช่ค่ะซึ่งปกติในช่วงนี้เราจะเป็นเรื่องข่าวของ AF เต็มๆแต่นี้ยังคุยกับเขาไม่หมดกับผู้ชายคนนี้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเกินมา1องศานี่เรากำลังเก็บองศา1ที่เกินมาให้หมดท้ายซึ่งมาโกยโกยโกยกับเกินกันไปแล้วครับกับผลงานล่าสุดสำหรับบทบาทการแสดงละครเวทีใช่แล้วครับเป็นเรื่อง Fame the Musical ซึ่งเป็นละครบรอดเวย์ของที่อเมริกาครับก็เอามาทาง Dreambox ซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นเวอร์ชั่นไทยครับอ๋อเพลงแต่เพลงก็จะเป็นเพลงไทยเป็นร้องแบบไทยใช่เป็นร้องภาษาไทยแต่ว่าก็คือทำนองดนตรีทุกอย่างคือต้องคงความเป็นออริจินอลไว้ครับตอนนี้พี่นัทมีความสนใจชอบดูบรอดเวย์อยู่หรือเปล่าชอบชอบจริงๆเราเล่นละครเขาเรียกอะไรละครเวทีละครเพลงอย่างเงี้ยตั้งแต่สมัยไฮสคูลแล้วครับแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยก็ได้เล่นอะไรนะเรื่องโซโชซังเร่ไข่ป่านอันนี้มันเป็นเรื่องที่3ใช่ใช่ใช่เรื่องดีมากขนาดไม่ฉันกับพี่นัทได้พบกันถึงได้จะได้มาเจอกันครับตอนนั้นน้องมีเล่นเป็นก้อนหินพูดเป็นเล่นก้อนนั้นที่พี่นัทขึ้นไปเหยียบนี่ไม่ได้เขาเป็นอันเดอร์สตันดี้บทนางเอกเลยนะคุณภาพขอภาพตัดสลับพอเถอะพอขอร้องเริ่มเถอะอย่างเฉลียงเดอะมิวสิคอลเนี่ยเขาจะเป็นแบบไทยตอนนั้นเป็นทีมงานของ Workpoint ครับอันนี้มาก็จะเป็นทีมงานใหม่ของ Dreambox ซึ่งเฟมเนี่ยเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วคือเป็นแบบความเป็นมิวสิคอลความใหญ่ความโชว์พลังเสียงอะไรใดๆนิดรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันตื่นเต้นมากครับคือจริงๆแล้วตอนก่อนที่จะไปแคสเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้มากแต่พอไปแคสแล้วลองอ่านบทลองได้ร้องเพลงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันอินมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในไฮสคูลที่แบบว่าเทรนเด็กให้ไปเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นอะไรนักเต้นเป็นพรอมเมอร์ซึ่งเป็นไฮสคูลที่มีอยู่จริงครับที่อเมริกาที่นิวยอร์กครับแล้วก็มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงอย่างโรเบิร์ตดีนีโร่เจนนิเฟอร์แอนิสตันอะไรเงี้ยคือเขาเรียนโรงเรียนนี้กันมาหมดเลยแล้วเด็กพวกนี้ก็คือแบบว่าอยากจะเข้าไปในโรงเรียนนี้เพื่อที่จะให้ได้ไปเป็นดาวอ่ะแล้วมันเป็นโรงเรียนฝึกหัดใช่ไหมเป็นดารามันก็เลยความรู้สึกคล้ายๆกับพวกเรา AF อ่ะที่เข้าไปอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเราอินกับมันได้ครับผมรับบทเป็นอะไรนั่นรับบทเป็นตัวละครชื่อนิกครับนิกเป็นผู้ชายที่แบบจริงจังอย่างเงี้ยแหละนิสัยเพราะว่าจริงจังทะเยอทะยานอยากจะเป็นนักแสดงที่มีคุณภาพคือเขาเป็นนักแสดงที่เคยมีผลงานโฆษณาอะไรอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าอยากจะเข้ามาโรงเรียนนี้เพราะว่าอยากจะอยากแสดงเหมือนแบบว่าให้คนชื่นชอบเขาในความสามารถจริงๆไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่ความเป็นไอดอลแบบว่าเขาเรียกอะไรวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอเป็นละครเวทีที่มีการทำมาจากเป็นละครบรอดเวย์มาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องเพลงเนี่ยต้องเป็นเพลงทำนองเดิมทำนองเดิมแต่เป็นเนื้อไทยเป็นภาษาไทยยากไหมยากนะเพราะว่าพอเมโลดี้เมโลดี้เพลงสากลเนี่ยมันจะมีความยากอยู่แล้วแล้วพอเป็นกับคำไทยไงคำไทยใช่มันจะมีคำไทยมันจะมีเสียงที่มันปิดเยอะอ่ะแล้วมันออกเสียงแบบยากก็คือต้องมาปรับกันค่อนข้างเยอะทีเดียวครับรวมถึงเรื่องเต้นปลอดเวทเต้นหนักเต้นเยอะมากครับเรื่องนี้มันจะเป็นเต้นแนวแจ๊สที่แบบต้องกระโดดแหกแข้งแหกขากลางกลางขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราแบบไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยจริงๆอ๋อเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เรียนรู้กันไปสนุกมากสนุกสนานแล้วมีใครร่วมแสดงบ้างทางฝั่ง AF ก็จะมีนัททิวนะครับพริ้งแคปปี้แล้วก็มิวสิกแล้วก็ทางฝั่ง KPN จะมีบี้ด้วยมี KPN นะครับมีบี้โรสแอรี่ครับผมโรสสวยมากโรสสวยแล้วมีนักแสดงคนอื่นๆมาแล้วก็มีนักแสดงบอกว่าที่มากประสบการณ์นะครับอย่างคุณน้ำมนต์ผู้เจ๋งมากผู้อ้วนมณีนุชพี่ดุ๊กพานุเดชเนี่ยครับสามคนนี้นะเรียกได้ว่าคือ คือเราก็ได้รับวิชาจากพี่ๆเขาเยอะเหมือนกันพี่สุดอย่าง
อย่างที่ดิฉันประทับใจนะจากนักแสดงทั้ง3คนนี้คือเคยไปดูคุณดุ๊กพานุเดชเล่นผู้หญิงชุดดำเป็นโซโล่แอคติ้งนะแล้วเป็นเรื่องผีเล่นแบบเลิศลืมมากเลิศลืมคือคำใหม่นะครับคือเป็นของ Dreambox เหมือนกันตอนนั้นที่ฉันยังเป็นนักศึกษาการละครอยู่ที่ฉันก็ไปดูแล้วแบบเลิศลืมมากพระเจ้าช่วยกล้วยไข่จริงๆคุณคือเลิศมากแล้วก็ของคุณน้ำมนต์กับของครูอ้วนเนี่ยมาดูตอนแม่นาคของ Dreambox เหมือนกันแม่นิ่งอินเกเตอร์อุ๊ยตายแล้วพระเจ้าคุณเชื่อปะคือคุณน้ำมนต์เนี่ยตอนนั้นน่ะยังเป็นแบบคือเรายังไม่รู้จักเขามากเขาไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดาราชื่อดังแต่คนอะไรร้องเพลงแบบร้องเพลงเป๊ะมากอะเป๊ะมากแล้วนี่ดู2รอบคุณผู้ชมครับตอนนี้ขอให้เวลาน้องมีนซึมซับแล้วขอต่ออีกคนหนึ่งครูอ้วนมาร้องเพลงผู้หญิงอะไรควายสักอย่างโอ้ยอะไรอาจจะเป็นโมเมนต์ของแขกรับเชิญของเราคือน้องมีนชอบมากคือฉันภูมิใจดีใจแทนคุณที่ได้แบบว่าร่วมงานกับคนที่มีคุณภาพทั้ง3คนน่ะคือน่าดูแล้วว่าแค่ฟังว่าแบบมีทั้ง AF คือแน่นอนว่าแต่ละคนที่เลือกไปเนี่ยร้องเพลงก็คือแน่นแล้วKPN ก็แน่นแล้วเจออีก3คนนี้ไปดูจริงๆคือต้องดูแล้วล่ะเฟรมเดอะมิวสิคอลเนี่ยน่าสนใจมากว่าเริ่มซ้อมกันหรือยังเริ่มซ้อมแล้วครับโอ้โหซ้อมแทบทุกวันเลยครับมันจะมีเวิร์กช็อปร้องเต้นacting สลับกันไปทุกวันเลยอย่างเมื่อวานนี่ซ้อมแต่ช่วงบ่ายต้นๆยันดึกเลยอ่ะซ้อมหนักซ้อมเดี๋ยวก็ทำงานหนักกันมากครับบอกพอจะบอกได้ยังว่ามีการเปิดแสดงเมื่อช่วงเดือนไหนเปิดแสดงตั้งแต่วันที่9กันยานะครับก็เข้าไปซื้อบัตรได้ที่ burnabooking.com ครับผมเรื่องนี้เป็นหนึ่งผลงานของพี่นัทที่น่าติดตามมากๆนอกจากพี่นัทก็ยังที่บอกมีเพื่อนๆเหล่าบรรดา AF ด้วยใช่แล้วนะครับเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยนะคะสำหรับFame The Musical เป็นบรอดเวย์ที่เอามาทำเป็นเวอร์ชันไทยดี Can't wait ให้พี่นัทฝากผลงานเลยดีกว่านอกจาก Fame The Musical แล้วมีอะไรอีกคะหนูก็ฝากผลงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานใหม่ที่กำลังจะออกมานะครับงานละครเวทีแล้วฝากช่องทางติดตามผลงานแล้วกันฝาก Facebook ของนัทไว้นะครับ facebook.com/nat.sakdathorn นะครับ nat.sakdathorn นะครับหรือจะติดต่อมาทาง Twitter ก็ได้นะครับนัทสักดาธรนะครับโอ้ยอย่ามากมายนะวันนี้ได้พูดคุยกับเขาได้รู้จักไม่มากก็น้อยกับ1องศาที่เกินมาแต่กับคือวันนี้คุยไปรู้ประมาณ5องศาแล้ว5องศาคือถ้าอยากรู้มากกว่านี้ต้องซื้อต้องติดตามผลงานทุกอย่างไปดูละครเวทีฟังเพลงไม่ได้จริงๆนะคะละครเวทีเล่นด้วยกันไหมเนี่ยเล่นด้วยกันไหมฉันเป็นขอเขาเล่นไปเลยอันไหนวันนี้ขอบคุณพี่นัทมากนะครับที่พูดคุยกับเราขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะพี่นัทขอบคุณนะครับน่ารักพี่นัทเป็นแฟนจ๋าอย่าลืมติดตามผลงานเขาด้วยนะครับยังไม่หมดวันนี้เรายังมีเรื่องราวข่าวอัปเดตของเหล่าบรรดา AF อีกไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมรายการ All Something Fresh นะคะวันนี้มิกกี้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะและตอนนี้นะคะมิกกี้อยู่ที่นี่เลย Blue Box Studio ที่โรงละคร M Theater ค่ะมิกกี้มาทำอะไรวันนี้มิกกี้จะมาเก็บภาพเบื้องหลังละครเวทีเรื่อง Fame The Musical ค่ะตามมิกกี้ไปดูกันดีกว่าค่ะนักเรียนเปิดซองอ่านจดหมายแล้วช็อปวิ่งผ่านฉากสุดที่เป็นประตูเข้ามาเราผ่านแล้วเราผ่านแล้วเก่งมากตอบได้แล้วประจำชั้นของพวกเธอชื่อครูเชอร์แมนนี่กับครูคนไหนใครไหนบอกหน่อยได้ไหมและตอนนี้นะคะมิกกี้ก็อยู่กับเหล่านักแสดงจาก AF ค่ะซึ่งมาแสดงในเรื่อง Fame The Musical สวัสดีค่ะ วันนี้เล่นเป็นอะไรแล้วก็ความรู้สึกที่เล่นละครเวทีเรื่องนี้ค่ะค่ะก็สำหรับแทบนะคะเล่นเป็นคาร์เมนดีแอสนะคะเป็นนักเรียนเต้นเป็นผู้หญิงที่แบบทะเยอทะยานมีความฝันอยากจะเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเดี๋ยวเงียบพริ้งบ้างดีกว่ารับบทเป็นอะไรรับบทเป็นแลมช็อปค่ะแลมช็อปแลมช็อปเป็นสาวห้าวค่ะเป็นมือกลองของวงดนตรีไงอย่าลืมมาดูนะคะมาถึงชโลโมบ้างใช่ครับเป็นกล้องโลโมอะไรอย่างเงี้ยป่ะไม่เหมือนครับผมรับบทเป็นชโลโมนะครับผมชโลโมนี่เป็นลูกชายของนักไวโอลินระดับโลกชโลโมก็เลยมีความมุ่งมั่นอยากที่จะสร้างความเป็นตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนที่สุดอะไรเงี้ยครับวันนี้เป็นเพียงแค่3คนเท่านั้นยังมีอีก2คนค่ะที่เป็นศิลปินจาก AF แล้วก็ได้ร่วมในละครเรื่องนี้ด้วยเนี่ยต้องติดตามว่าเป็นใครค่ะสวัสดีค่ะพี่นัทและพี่มิวสิกค่ะ
เริ่มที่พี่นัทก่อนละกันว่าได้รับบทเป็นอะไรในเรื่องนี้พี่รับบทเป็นตัวละครชื่อนิกครับและนิกเป็นนักเรียนที่มาสายด้านการแสดงแต่เขาเป็นคนที่เหมือนมีผลงานด้านโฆษณาทีวีอะไรมาก่อนแล้วคือมีแบบโปรไฟล์มาก่อนนะมาที่พี่มิวสิกบ้างเล่นเป็นรับบทเป็นอะไรคะเป็นกูดี้ครับกูดี้ก็เป็นเหมือนกับนักดนตรีคนนึงเหมือนกันแล้วก็เข้ามาเนี่ยเรียนเองแซกโซโฟนใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มาค้นพบตัวเองที่เนี่ยแหละครับว่าเขาอ่ะจริงๆแล้วแบบเขาก็อยากชอบเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็อยากชวนทุกคนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่มีความฝันและตัวพวกเราเองก็รู้สึกอินกับบทมากเพราะว่าเราก็เป็นคนที่มีความฝันกันอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าหลายๆคนถ้ามาดูเนี่ยก็จะได้อะไรดีๆกลับไปอ่ะอาจจะได้แรงบันดาลใจกลับไปก็ได้ก็ลองมาดูกันครับเฟรมเดอะมิวสิคอลครับขอบคุณมากค่ะพี่นาพี่มิวสิคค่ะและตอนนี้นะคะมิกกี้ก็อยู่กับพี่ลิงซึ่งเป็นผู้กำกับในเรื่องเฟรมเดอะมิวสิคอลนะคะสวัสดีค่ะพี่ลิงคะเรามาพูดถึงเรื่องละครเวทีเรื่องนี้สักนิดนึงดีกว่าว่าที่มาที่ไปเนี่ยทำไมพี่ลิงถึงเลือกนำเรื่องนี้มาเล่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็เรามองเห็นว่าสังคมเราในวันนี้นะคะอย่างบ้านเราเนี่ยก็มีเด็กที่สนใจทางศิลปะการแสดงกันมากขึ้นเราเองก็มีบุคลากรในจุดนี้เยอะแล้วตัวเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงไอ้ความทะเยอทะยานมุ่งมั่นนะที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำงานทางด้านนี้หรือว่ามีชื่อเสียงในด้านนี้ค่ะงั้นสุดท้ายให้พี่ลิงฝากถึงละครวิธีเรื่องนี้สักหน่อยละกันค่ะค่ะก็คือเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ให้เห็นพลังงานนะคะความแบบใช้คำว่าพลังงานแต่ว่าของเด็กนะที่ใฝ่ฝันแล้วก็ต้องการที่จะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางศิลปินค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ง่ายมันคือทุกๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนทุ่มเทแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแบบให้แบบว่าก้าวผ่านข้อบกพร่องค่ะก็นั่นแหละเรามาติดตามกันนะคะกับพี่ลิงซึ่งพ่วงกับในเรื่องเฟรมเดอะมิวสิคอลค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่ลิงอันนี้ก็คือเป็นเบื้องหลังนะคะของละครเวทีเฟรมเดอะมิวสิคอลต้องเรียกว่าเบื้องหลังจริงๆนะเพราะตอนนี้เบื้องหลังของมิกกี้เนี่ยก็คือเป็นการซ้อมจริงๆนะคะเป็นการซ้อมต่อบทกันครั้งแรกด้วยถ้าเกิดว่ายังไงมิกกี้มีอัปเดตเกี่ยวกับเบื้องหลังของละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเล่าแล้วก็อัปเดตเก็บภาพให้ดูกันแน่นอนค่ะแต่วันนี้มิกกี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะ